ผมขอเสียงดังมากกว่านั้นขอเสียงชาวมวลชนจังหวัดเชียงใหม่จากตรงนี้ทุกคนเลยข้างหลังโบกธงเลยโบกไม้โบกมือจากด้านโน้นส่งเสียงขึ้นมาดังๆพี่น้องตรงสี่แยกตรงสี่แยกเราเห็นอยู่ส่งเสียงดังๆขึ้นมาข้างหลังนั้นตรงตลาดได้ยินไหมครับขอส่งเสียงดังๆตรงนี้อย่าแผ่วตรงนี้อย่าแผ่วเอาเสียงมาอีกด้านนี้ด้านนี้เสียงอย่ามาเสียงมาเสียงดังๆเสียงดังๆต้อนรับนายกคนที่30ของเมืองใดพี่ทาลิมจลาลัดประชาธิปไตยเพิ่มรายได้เพิ่มอำนาจประชาชนสิทธิเสรีภาพในสังคมพวกเราทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปฏิรูปกองทัพลดหนี้เกษตรกรพอแล้วความหวังลุ่มลุ่มดอนดอนดีกว่าแน่นอนเลือกพรรคก้าวไกลของเราทุกคนเพราะอำนาจต้องเป็นของประชาชนพร้อมสู้พร้อมชนกับต้นต่อปัญหาพรรคก้าวไกลตั้งใจสร้างการเมืองที่ดีกว่าสร้างโอกาสสวัสดิการทุนนาอ้าวว่าไงครับชื่อไหมโย่และนี่คือเสียงของนายกวงเล็บยังแคนดิเดตอยู่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินขนาดนี้บอกผมหน่อยสิว่าจะไม่ให้รักพวกคุณได้ยังไงน่ารักมากมากกอไก่ล้านตัวเลยครับพี่น้องเอาไหนๆมากันเยอะขนาดนี้สู้สามย่านที่กรุงเทพสู้ไม่สู้สู้สะพานหินที่ภูเก็ตสู้ไม่สู้ตอนนี้อยู่สามกษัตริย์ที่เชียงใหม่แก้ที่เก้ากาพักอะไรฝักซ้ายกาพักอะไรปากขวากาพักอะไรข้างหลังล่ะข้างสุดท้ายเอาให้ถึงสามย่านดักดักพร้อมกันสิบสี่ยางยางยางหยุดก่อนหยุดก่อนสิบสี่พฤษภากาพักอะไรดักดักโอ้โหสุดยอดมากพวกคุณสุดยอดมากครับใช่ไหมเอาปมมือดาให้ตัวเองหนึ่งทีแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรียนพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกท่านครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับวันนี้มาปาใสสั้นๆกระชับกระชับไม่มากอันที่หนึ่งขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคยให้คะแนนพวกเราอดีตอนาคตใหม่มากกว่า 250,000 คะแนนครับพี่น้องคราวที่แล้วมาเป็นที่สองคราวนี้จะเป็นที่หนึ่งกับเขาบ้างกันอะไรกัน
บอกไว้ก่อนว่าแคนดิเดตนายกคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคราวนี้พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่อายุต่ำกว่า25อีก 150,000 คน 250,000 คราวที่แล้วยืนไว้อีก 150,000 มารวมกันก็ 400,000 แล้วแล้วมันจะไม่ใช่ที่หนึ่งได้ยังไงครับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วมาบอกกันเลยว่าคราวนี้ทำไมพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่และภาคเหนือต้องเลือกพรรคก้าวไกลสั้นๆแค่นี้ครับพรรคก้าวไกลทั้งชัดแล้วก็พร้อมไหนๆมาที่นี่แล้วต้องพูดกันให้ชัดๆอีกทีจุดยืนทางการเมืองของพรรคก้าวไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงเอาให้ชัดชัดชัดที่สองเสื้อตัวนี้สีส้มไม่ใช่สีนวลคราวนี้พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่และภาคเหนือไว้ใจได้ตั้งกระทะรอไว้เราจะมาผัดเผ็ดกูเห่าด้วยกันตั้งหัวพาไว้สับพร้อมอยู่ตรงนี้เพื่อเขาวันนี้พรุ่งนี้เขาทำหน้าที่ส.ส.ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ปรบมือดังๆให้หน่อยแล้วไปพร้อมที่จะมาเปลี่ยนให้กับพ่อแม่พี่น้องใหม่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเราต้องเปลี่ยนจำเลยให้เป็นเจ้าภาพเขาทั้งหมดนี้เข้าสภาเมื่อไหร่ผ่านพ.ร.บ.อากาศสะอาดดูแลปัญหาไฟป่าเพิ่มงบให้ไปช่วยพี่มานพที่เป็นพี่น้องปากกากยอในการช่วยดับไฟป่าอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้องเปลี่ยนที่สองเปลี่ยนจากผู้บุกรุกให้เป็นผู้บุกเบิกบุกเบิกยังไงที่ดินเชียงใหม่13ล้านไร่เป็นป่าไปแล้ว9ล้านไร่เป็นสปกไปอีก5แสนไร่ต้องนโยบายที่ดินกระดุมเม็ดแรกใครยังจำได้บ้างเปลี่ยนผู้บุกรุกให้เป็นผู้บุกเบิกเปลี่ยนนิรโทษกรรมกฎหมายที่ดินและทำให้มีเขตวัฒนธรรมพิเศษสำหรับพี่น้องชาวชาติพันธุ์เปลี่ยนสุดท้ายเปลี่ยนที่3เปลี่ยนเมืองเชียงใหม่เมืองปราบเซียนให้กลายเป็นเชียงใหม่เมืองปากท้องอีกหน่อยใครๆก็อยากจะมาเปิดร้านที่เชียงใหม่ทำง่ายๆไม่ยากเลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายผมจะส่งสิริกัญญาตันสกุลไปเป็นรัฐมนตรีคลังจุฬาก้าวหน้าผ่านแน่นอนเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราพูดคุยกันสุดท้ายนี้ไหนใครมีปากกาส้มล้มเผด็จการยกให้ดูหน่อยแล้วคูหากาก้าวไกลฆ่าเผด็จการเลยได้ไหมพี่น้องเอาปากกาส้มนี้เสกเวทมนต์ให้เชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมให้ภาคเหนือไม่เหมือนเดิมการเมืองดีมีอนาคตไปด้วยกันครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ขอบคุณมากครับพี่น้องต้องลืมตาอ้าปากเศรษฐกิจผูกขาดไม่เอาไม่เอาขอพี่น้องเปิดแฟลตได้ไหมครับเปิดแฟลตเปิดแฟลตโบกไม้โบกมือกันสูงๆครับอยากเห็นข้างหลังอยากเห็นข้างหลังด้วยชูกันขึ้นมาสูงๆเราจะได้รู้ว่าสิ้นสุดของเราอยู่ตรงไหนไปกันเป็นกองโอ้โหไปไกลถึงตรงนู้นเลยครับนานแล้วโดนแต่เขาสวยงามมากๆนะครับวันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับฝากลงรูปฝากแชร์รูปฝากแท็กเพื่อนๆฝากแท็กพวกเรานะครับติดแฮชแท็กปากกาส้มล้มเผด็จการวันที่14พฤษภาคมนี้กาเบอร์31พักอะไรกันแท็กไม่เหมือนเดิมขอพี่น้องอีกนิดนึงครับอย่าขึ้นเวทีนะครับอย่าขึ้นมาที่เวทีนะครับที่จะพังครับขอร่วมมือด้วยอย่าขึ้นเวทีกันเยอะนะครับ